3เหตุผลดีๆที่ทารกไม่ควรกินน้ำน้ำนมของคุณแม่นั้นจะมีน้ำเป็นส่วนประกอบมากกว่าร้อยละ80และมีสารอาหารได้แก่ไขมันโปรตีนคาร์โบไฮเดรตวิตามินเกลือแร่เอนไซม์และฮอร์โมนที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและมีความเพียงพอต่อความต้องการของทารกวันนี้เราจะมาเรียนรู้3เหตุผลหลักว่าเหตุใดทารกแรกเกิดในช่วง6เดือนแรกจึงควรได้รับน้ำนมแม่เพียงอย่างเดียวไปดูกันเลยค่ะเหตุผลแรกการให้ลูกกินน้ำจะทำให้ลูกดูดนมคุณแม่ได้น้อยลงเนื่องจากกระเพาะอาหารของวัยทารกมีขนาดเล็กและน้ำจะเข้าไปแทนพื้นที่ความจุของกระเพาะอาหารทำให้ลูกอิ่มนมแม่เร็วขึ้นแต่ได้รับสารอาหารเข้าสู่ร่างกายน้อยลงเหตุผลที่2ในทารกมีพัฒนาการการย่อยและการดูดซึมของระบบทางเดินอาหารที่ยังทำงานได้ไม่สมบูรณ์หากได้รับน้ำที่มีสิ่งเจือปนของเชื้อโรคอาจส่งผลต่อการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารได้เหตุผลข้อที่3น้ำยังไม่มีสารอาหารที่จำเป็นเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของร่างกายและสมองของทารกได้ครบถ้วนเทียบเท่ากับน้ำนมแม่นมแม่นั้นเป็นสารอาหารที่ดีที่สุดสำหรับลูกและมีสารอาหารที่เพียงพอครบถ้วนทารกที่กินนมแม่จึงไม่มีความจำเป็นที่ต้องให้ทารกกินน้ำในช่วง6เดือนแรกเลยค่ะหวังว่าวิดีโอนี้จะทำให้คุณแม่มีความมั่นใจที่จะเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่เพียงอย่างเดียวและมีความสุขในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะ